ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถระครูบาอาจารย์เพื่อกล่าวพระกิณกธรรมนะครับพระอาจารย์ได้บอกว่าชื่อมหาเก่งใช่ไหมครับจริงผมขึ้นมามีโอกาสได้มาบรรยายธรรมตรงนี้ไม่ใช่เพราะความเก่งนะครับเป็นโอกาสมากกว่านะครับที่พระเถระครูบาอาจารย์มีอาจารย์มหาเพลินชัยได้โอกาสนะครับผมขึ้นมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับในฐานะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันได้มีการเห็นตัวตนมากขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยมันยังมีการบกพร่องในเรื่องความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยมากน้อยแค่ไหนมันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นตัวเองนะครับให้รู้สึกว่าถ้าเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องไปบรรยายให้ใครเขาฟังเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งก็คือเราต้องมีความเข้าใจเรื่องเรานั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นดับแรกเลยนะครับตั้งแต่ที่อยู่มานะครับหลายพรรษามาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดหรอกครับว่าจะได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะได้ฟังความรู้ความเข้าใจของพระเถระครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆนะครับแต่วันหนึ่งมันก็ไม่คาดคิดเหมือนกันได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นโอกาสนะครับไม่ใช่ความเก่งอะไรทั้งนั้นนะครับวันก่อนนะครับผมได้คุยกับญาติโยมท่านหนึ่งนะครับท่านโยมคนนี้เขาเป็นคนที่เคยบวชมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างก็คือเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยนะครับเป็นเหตุให้เขาสึกลาสิกขาออกไปนะวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่ผมได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการระบมบาตรและจีวรการทำจีวรนะครับท้ายชั่วโมงก็ได้มาคุยกับผมแล้วก็ได้คุยปรารภกันแล้วก็ถามถึงเหตุว่าเขาเป็นมายังไงมาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ก็ได้ทราบว่าเขาเคยบวชมาแล้วนะครับแต่ว่าที่ต้องสึกไปเขาก็เล่าให้ฟังบอกเพราะความที่ไม่เข้าใจในธรรมวินัยนะครับเขาก็เลยเป็นเหตุให้มิคือได้ไม่มีกัลยาณมิตรนะครับที่คอยแนะนำว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดนะครับแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเขามาเริ่มมารู้นะครับเขาก็ทำให้เขาไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีใครตอบคำถามเขาได้เลยครับในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องธรรมเรื่องวินัยเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับทำให้เขาต้องลาสิกขาออกไปนะครับแต่ก็เป็นเหตุปัจจัยอีกเหมือนกันละครับวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้มีโอกาสได้ฟังในเรื่องของธรรมวินัยในฝ่ายของเครือข่ายนะครับก็ติดตามไปที่นั่นบ้างที่ดีบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะครับมาได้ยินได้ฟังในธรรมวินัยในการสัมมนาครั้งนี้นะก็ทำให้เขามั่นใจมากขึ้นนะครับเขาก็บอกนะครับมีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไปที่วัดเขาสนามชัยเพื่อไปลองศึกษาในธรรมวินัยดูผมก็เชิญชวนนะครับให้ลองไปดูก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับในความประทับใจเนี่ยผมประทับใจหลายๆเรื่องนะครับแม้สถานที่นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดานะครับมีลำบากบ้างไม่สะดวกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเลยผมฟังจากพระเถระพระอาจารย์ณรงค์นะครับท่านปรารภว่าก็ลำบากหน่อยนะมาอยู่ตรงนี้ผมก็มองว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องของความลำบากหรอกนะครับเป็นเรื่องของการที่ตั้งใจจะมาร่วมงานมากกว่าถ้ามาแล้วสบายไม่ต้องมาก็ได้ครับอยู่ที่วัดก็สบายแล้วนะครับจริงๆอยู่ที่นี่มีความถึงจะเรียกว่าไงไม่สบายก็ไม่ได้เรียกว่าทำให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้รับความสะดวกอะไรนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าพระภิกษุสงฆ์จริงๆนอนกลางดินกินกลางทรายก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่แบบง่ายๆสบายๆนะครับการมาอยู่ที่นี่ผมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของการที่มาหาความสบายอะไรนะครับเป็นการมาร่วมกันมาศึกษากันมาได้รับความรู้ซึ่งกันและกันแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันมากกว่านะครับในส่วนตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้นะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับในเรื่องของการที่มาอยู่ร่วมกันก็ดีก็เห็นแก่ความสามัคคีเห็นความปรองดองกันเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยผมก็ประทับใจนะครับก็จะฝากไว้ว่านะครับในภาษิตของพุทธเจ้าผมยกมานิดนึงนะครับว่าอาทิสีลังปฏิปทาจะกัลยาณานันจะมาตุกังปะมุขขังสัพพธรรมมานังตัสมาสีลังวิโสทะเยศีลเป็นที่ตั้ง
ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพงจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิดก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับเป็นจงเป็นผู้มีศีลเจริญในธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปจนกว่าบรรลุผลนิพพานด้วยการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุ